สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนกลับไปบ้านที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปทำบุญให้คุณแม่กับคุณยายครับที่วัดท่าทองใหม่น้องนิดเอาเหรียญทองไปกราบเท่ากระดูกแม่กับยายนะครับซึ่งน้องทำเป็นประจำทุกครั้งแหละที่ได้เหรียญโอลิมปิกกลับมาชาวบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มารอต้อนรับอบอุ่นเลยนะครับน้องเทนนิสไปกับพี่ชายพี่สาวและคุณพ่อนะครับน้องเสียดายที่คุณแม่ไม่เคยเห็นลูกสาวเล่นเทควันโดเลยเพราะแม่จากไปตั้งแต่น้อง7ขวบนะครับคุณยายก็มาเสียตอนปี2019ไม่ได้เห็นน้องได้เหรียญทองเหมือนกันแต่วันนี้น้องเป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยซ้อนแม่กับยายคงภูมิใจนะครับไปฟังเสียงน้องเทนนิสครับวันนี้มาเอาเหรียญทองมาให้แม่แล้วก็ยายครับวันแรกที่ลุยเร็วได้เทควันโดคือตอนอายุ7ขวบครับตอนนั้นแม่ก็ได้3คนแล้วก็แต่เรียกแต่ก่อนก็ที่แม่จะตามไปแล้วก็ทีมไปเชียร์ทีมค่ะทุกวันแม่ก็บอกว่าแบบให้เล่นเทควันโดแล้วก็แบบถ้าแบบแค่ไม่ชอบแบบนี้แล้วก็ทำงานก็นั่งเรียนได้ทีแม่ไม่ได้ที่ว่าเลยได้เหนื่อยไม่ทันทีก็วันเดียวค่ะก็ยายก็เป็นอีกหนึ่งเบื้องล่างค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ในได้เหรียญทองก็เป็นอะไรที่การที่ยายได้จ้าไปคนค่ะก็คือ2020ค่ะก็นั่นแบบกว่าจะมาถึงวันนี้ก็แบบต้องขึ้นเยอะไปทีละคนนี่ก็แบบไม่ยากแต่โตขึ้นเลยแต่ก็ดีใจที่แบบได้ทำมันสำเร็จได้เอาเงินทองมาบ้างแล้วก็ยายได้ค่ะแต่เชื่อได้ที่ทุกคนไม่ได้ดูเลยแบบได้ถิ่นฐานแหล่งใต้ใช่ด้วยนะใช่น้องก็ยังคิดถึงคุณแม่คุณยายเสมอนะครับถึงแม้ว่าจะจากไปแล้วก็ตามนะครับอ่ะติดกันเลยนั่นจูเนียร์เนี่ยอ่ะนี่คนชุราก็ร่วมยินดีค่ะ